สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับวันนี้ผมมาดูเซตเปิดร้านนะครับชุดนี้นะครับเหมามานะครับชุดนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ 250,000 นะครับ 250,000 นี่ได้ในบ้างเดี๋ยวพาดูแบบละเอียดเลยนะครับจะมีชั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับชั้นตัวนี้เป็นชั้นกระจกนะครับนี่1แล้วไปข้างบนก็เป็นกระจกนะครับ1 2 3 4 5เป็น5ชั้นนะครับตัวนี้ยาวประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้จะยาวประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้3เมตรแล้วตัวนี้ก็เป็นชั้นกระจกเหมือนกันนะครับติดผนังเหมือนกันนะตัวนี้ยาวน่าจะประมาณ5เมตรโอ้โหยาว5เมตรยาวมากนะครับเพราะตามความยาวของร้านเขานะครับแล้วก็จะมีตะแกรงแผงใหญ่ตะแกรงแผงใหญ่ตะแกรงตัวนี้หนาหนามากเลยมี2อันตัวนี้จะมียาวประมาณอันนี้ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรแล้วก็มีอันเล็กอันนึงนะครับมีอันเล็กอันนึงอันเล็กประมาณเมตรกว่าแล้วตัวนี้จะเป็นชั้นล้อนะครับชั้นล้อใส่ได้1 2 3นะครับ4เอ้ยอันนี้ใส่เบาะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับใส่เบาะแล้วก็ล้อนะฮะให้ชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้แข็งมากเหล็กกันดีหนาตึกหนามากครับแล้วก็ของตามนี้เราเยอะมากครับของร้านนี้จะเป็นอะไหล่ประมาณแบบสไตล์เวฟนะครับเวฟปั้นนะครับเวฟ125ส่วนมากอะไหล่เวฟ125จะเยอะ110i 125 LED อะไรพวกนี้จะเยอะนะเป็นของเวฟซะมากกว่านี่พัดทัมพัดทัมเนียมนี่หลายบาทแล้วเนี่ยเนี่ยครับประมาณหลายร้อยเลยนี่นะครับนี่เยอะมากแล้วก็จะมียางนะครับยางร้านนี้ก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับยางควิกนะครับยางอีโก้ท้ายแล้วก็จะมีล้อให้ครับมีล้อประมาณตรงนู้นนะครับที่กระสอบนะอันนั้นคือที่ถุงกระสอบก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชั้นสโตสเตอร์นะครับเห็นไหมเห็นค่ะชั้นสโตสเตอร์ชั้นสวิงอาร์มนะครับอีกตัวนึงเนี่ยโหแล้วก็ตู้มีหนังข้อเนี่ยหนึ่งนะครับตู้นะครับตู้จะมีให้หนึ่งสองสามใบตู้แบบเนี้ยสามใบนะครับจุกๆเลยนะครับใครสนใจนะครับมีหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเนาะมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวมีท่อมีทุกโชคนะครับใครสนใจครับเส้นนี้ 250,000 นะครับปิดได้เลยนะครับคุ้มนะครับลองดูคุ้มไม่คุ้มพี่ดีดเอาเลยแค่ชั้นตู้เนี่ยเป็นแสนแล้วผมบอกเลยไม่อยู่อ่ะตู้ไปแล้ว 20,000 กว่าไม่อยู่ยังไงแสนนึงก็มีอยู่นะครับตู้ชั้นนะครับใครสนใจนะครับทักปิดได้เลยผมให้เวลาไม่กี่วันนะครับพอเส้นนี้จะรื้อขึ้นแล้วนะครับมีเวลาไม่กี่วันนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับ